นางแบบไทยในนิวยอร์กที่ยักคิ้วตามมาดูถึงรันเวย์นี้นะครับก็คือคุณจุ๊บแจงนิชนัทสุดลาภาหรือที่ในวงการรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเธอดีว่าซารีน่าไทยนั่นเองครับซึ่งคุณจุ๊บแจงนี้ก็ได้เริ่มต้นอาชีพนางแบบที่บ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับมากสักเท่าไหร่นะครับเพียงเพราะว่าเธอเป็นสตรีข้ามเพศครับทำให้ในปี2012นะครับคุณจุ๊บแจงก็เลยเดินทางมาที่มหานครนิวยอร์กมาหาโอกาสในเมืองยักษ์เช่นเดียวกับน้องๆนางแบบที่มีความฝันหลายๆคนครับและที่เมืองยักษ์แห่งนี้ก็ได้เห็นความสามารถของเธอจนทำให้เธอได้กลายเป็นนางแบบสตรีข้ามเพศคนแรกของไทยที่ได้มาเดินแบบในรันเวย์แฟชั่นยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างนิวยอร์กแฟชั่นวีคครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยในเมืองยักษ์ที่ยักษ์คิ้วขอตามมาดูว่าชีวิตนางแบบในเมืองยักษ์ใน1วันเนี่ยเขาต้องเจออะไรกันบ้างจะสวยเลิศเฉิดคิ้วขนาดไหนตามเธอไปดูกันเลยครับตู่วันนี้นะครับอากาศนี่ก็เย็นสุดขั้วหัวใจเลยนะครับมาช้ากำลังขาวแล้วน่าจะเป็นเวลาที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านไปไหนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงยังอยู่ในเทศกาลแฟชั่นอยู่ของนิวยอร์กอยู่ครับฉะนั้นนางแบบสาวของเรานี่ก็จะต้องตื่นเช้าหน่อยรีบไปทำงานเพื่อไปเตรียมตัวสำหรับโชว์ในวันนี้นะครับใช่ครับวันนี้นัด8โมงเช้าครับแล้ววันนี้จะไปเดินงานของอะไรยังไงวันนี้ดีไซเนอร์ที่ไปเดินให้เป็นวินเนอร์ของโปรเจกต์รันเวย์ซีซั่น12ครับครับชื่อดอกก็ชาร์ทที่รายการทีวีโชว์ประกวดดีไซเนอร์ครับอ๋อคนนี้เป็นผู้ชนะใช่ของซีซั่น12รันเวย์ใช่แล้วอย่างเทศกาลนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยมีอยู่1ประมาณสัปดาห์กว่าๆใช่มั้ยครับแต่ละครั้งใช่ก็จริงๆมันเริ่มถ้าเป็นแบบของตัวที่มันเป็นออฟฟิเชียลแบบมันเซตเป็นจะเริ่มวันที่6 13แต่จริงตารางเนี่ยมันเริ่มแต่วันที่15เอ้ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่5โอ้5แล้ว5ถึง13ของเดือนนี้นะครับมีประมาณ1สัปดาห์นี่ของทุกแจงนี่รับประมาณกี่โชว์ครับที่ตอนเนี้ยตอนนี้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยที่ชัวร์3โชว์อ๋อ4โชว์สัปดาห์นี้4โชว์ครับแล้วถ้านางแบบที่เค้างานชุกจริงๆนี่เค้ารับเยอะๆสักกี่เป็น10แบบจริงเหรอแบบอาทิตย์นึงนี่เป็น10แน่นอนแบบพวกระดับแบบว่าซุปเปอร์โมเดลอะไรเงี้ยครับผมเค้าคงแบบรับวันนึง 2-3 งานต่องานโตวิ่งก็คือนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยนอกจากจะเป็นวันสัปดาห์ที่ใฝ่ฝันของดีไซเนอร์จากทั่วโลกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนางแบบด้วยของนางแบบด้วยใช่ไหมใช่ครับวิ่งคลายกันทั่วเมืองเลยที่เหนื่อยมาทั้งหมดก็เพื่อช่วงนี้เลยใช่อย่างวันนี้จะเห็นว่าในงานที่เนี่ยจะไม่มีรันเวย์แบบว่าแคทวอล์กยาวๆให้เดินเป็นงานประเภทเป็น presentation ครับการแสดง showcase ของดีไซเนอร์ก็คืออย่างนี้จะเป็นงานนางแบบจะยืนยืนเฉยๆแล้วก็จะมีสื่อมวลชนหรือว่าผู้เข้าชมเนี่ยเข้ามาดูเรานางแบบก็จะยืนอาจจะมีแบบเปลี่ยนบุคลิกบทบ้างอาจจะมานิดหน่อยแต่ก็จะไม่มีแบบรันเวย์เพราะอย่างงานเมื่อวานที่เป็นรันเวย์เนี่ยค่ะคือค่าใช้มันอยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้วยดีไซเนอร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี่หมายถึงอะไรก็คือเป็นที่จัดแสดงโชว์ค่ะอย่างเช่นมันที่ Mercedes Benz Icon Center เป็นความภูมิใจของนางแบบด้วยใช่ค่ะใช่ก็นางแบบหลายคนก็อยากจะไปเดินที่แพลตฟอร์มที่แบบใหญ่เพราะมีสื่อมวลชนเยอะไงได้ exposure เยอะอะไรเงี้ยเรามีคนมาดูเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะแ
อย่างโชว์วันนี้ก็อย่างดอมดีไซเนอร์เนี่ยเขาเป็นวินเนอร์โปรเจกต์รันเวย์ใช่ไหมเพราะนั้นนิตยสารหลายๆนิตยสารพวกคอสโมวันดูอะไรเงี้ยก็รู้จักเขาแล้วเคยฟีเจอร์เขาแอลก็จะมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนางแบบด้วยที่ว่าคนได้เห็นเราอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสมากขึ้นมันมีหลายงานที่แบบว่าเรามาทำให้ดีไซเนอร์คนนี้แล้วคนเห็นเราเขาก็อยากให้เราไปเดินให้อีกคนนึงไปร่วมงานกับอีกคนนึงอะไรเงี้ยเป็นโอกาสแบบนั้นก็ได้งานด้วยใช่ใช่นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเริ่มโชว์แล้วนะครับบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็แขกต่างๆก็เริ่มทยอยเข้ามาในสตูดิโอแห่งนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นถึงรูปแบบแฟชั่นโชว์ที่เราไม่เคยเห็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือไม่ได้เป็นการโชว์เดินบนรันเวย์นะครับแต่ว่าจะเป็นการมายืนด้วยเสื้อผ้าคอลเลกชันของดีไซเนอร์นะครับซึ่งรวมถึงคุณชุบแจงของเราด้วยนะครับเฉยๆเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องยืนแข็งๆนิ่งๆอย่างนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับอยู่บนรองเท้าส้นสูงมากๆนะครับแต่ทุกคนก็มีการโพสต์แบบว่านิ่งมากนะครับเหมือนกับเป็นหุ่นเลยนะครับแต่ว่าเป็นหุ่นที่มีชีวิตครับหลังจากที่งานแฟชั่นโชว์เสร็จแล้วนะครับบรรดานางแบบเนี่ยก็ทยอยกันออกมาจากสตูดิโอนะครับแล้วก็รีบเดินหน้าไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับนี่กำลังจะไปไหนกันครับไปแคสงานค่ะไปแคสอีกดีไซเนอร์นึงใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปใหม่ตอนนี้อ๋อนี่คือต้องไปแคสงานด้วยแม้กระทั่งวันที่มีการเดินแบบใช่ต้องไปแคสด้วยเพราะช่วงมันอยู่ในช่วงนี้หมดเลยใช่ค่ะอ๋อก็นี่คือเป็นเรื่องปกติของช่วงเทศกาลนี้ใช่อ๋อครับก็คือช่วงนี้เทศกาลนิวยอร์กแฟชั่นวีคเนี่ยต้องรีบไปหลายที่ก่อนใช่ไปช่วยที่ BC มากกับโพยอ๋อโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวรีบเดินโอเคค่ะไปค่ะดูรีบกันมากเลยนะฮะขาแต่ละคนก็ยาวๆเดินไม่ทันหนาวก็หนาวเรียกว่าช่วงแฟชั่นวีคนี่ก็เรียกว่าเป็นทุกเวลานี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับสำหรับนางแบบนะครับก็จากสตูดิโอนึงจะต้องรีบไปรับงานอีกที่นึงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกนาทีนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินก็ต้องหวีผมแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปแคสงานต่อไปคือทุกอย่างนี่ต้องเร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็จะสถานที่ที่จะไปแคสงานนี่ยังอยู่ที่ไหนยังไม่แน่ใจครับนี่ต้องแวะถามทางมีดูแผนที่ก็เรียกง่ายๆว่าหลงนะครับดูพี่เดินหรือพี่กระโดดเนี่ยเดินธรรมดาเดินไม่ทันต้องวิ่งกระโดดขยิบก้าวกระโดดหลังจากที่หลงทางอยู่ในเมืองสักพักนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ที่ต้องไปแคสติ้งแล้วนะครับก็
ชื่อแบรนด์ว่าโรแลนโดซันตาน่าจะดูใช่คนที่เล่นกีตาร์เก่งๆหรือเปล่าเราก็ไม่มีความรู้เลยครับแต่ว่ามองไปข้างในบรรยากาศน่าจะเป็นดีไซเนอร์ที่น่าจะมีระดับเหมือนกันนะครับมาก็มาเจอเพื่อนดังๆคนไทยอีก 2-3 คนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราน่าจะอยู่ได้แค่นี้นะครับผมก็ไปข้างในไม่ได้มากไปเลยนะก็เดี๋ยวแอบเอาใจช่วยแต่ว่าที่ต้องลุ้นมากๆก็คือมีเวลาอีกโอ้โหผมว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับต้องแคสงานนี้แล้วต้องกลับไปที่เดิมเพื่อที่จะไปเดินแบบตอน6โมงเย็นให้ทันนะครับชีวิตมันรีบขนาดนี้นะประมาณ1นาทีครับก็ออกมาแล้วได้คุ้มค่าหลงทางเลยฮะนี่ก็แคสติ้งแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะไปแคสอีกหลายๆที่นะครับแต่ว่านี่เวลาบีบแล้วต้องกลับไปเดินแบบที่เดิมครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีได้ครับ3 นาที 3 นาทีได้แล้วปกติเขาแคสต์เขาใช้เวลาทั่วไปประมาณนี้นอกจากอยู่แบบได้ลองแล้วแต่ได้ลองชูถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบมากบางทีก็ไม่รู้เลยมีก็เต็มขึ้นแล้วก็ไปเลยแล้วอย่างนี้ถือว่ามีขอให้มีเขาถามอะไรแล้วปกติแคสติ้งเขาจะให้ทำอะไรบ้างก็มีเดินมีนอนชูก็ตัดประเด็นบางทีไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปดูบุ๊คแต่อันเนี้ยดูนอนตรงหน้าที่ดูประมาณอันเดิมบุ๊คของมาสเตอร์ทาสแล้วนะครับเป็นคิวถามใช้รองเท้าด้วยเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับคนก่อนหน้านี้คนก่อนหน้านี้ได้ลองชูแต่เราไม่ได้ลองชูแล้วก็เลยจะรู้ว่าให้คนดูได้อยู่นานนะที่ขอประมาณไหนว่ามีสวยอุ้ยยาวอายุคนอายุคนและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า